น้องเบิร์ดเจออะไรคะคุณพี่ให้คุณน้องเบิร์ดเจออะไรเนี่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อไม้อุ้ยมีรอยคนตัดด้วยอุ้ยมีคนตัดไปเลยนี่กำลังเจออะไรอีกอะไรคุณพี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอุ้ยนี่เจอกำลังดีเลยเนี่ยนี่ก็คือผักบุ้งฝรั่งหรือว่าผักบุ้งญี่ปุ่นหน่อไม้ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าจะปานิสบัมบูสวยงามโชว์เลยอันนี้ดอกอะไรคะโชว์พี่จำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แต่รู้ว่ามันกินได้เพราะว่าพี่ดูในสารคดีของคนเบลเยียมใช่จะเป็นพืชที่กินได้เมื่อลองชิมสิหวานโจ้เลยนะเหมือนกับลูกอะไรที่คุณพี่เก็บกินวันนั้นหวานเขากินได้ใบก็กินได้นะใบอ่อนๆขนาดนี้เนี่ยพี่ก็จำไม่ได้ว่าเขาชื่อต้นอะไรอันนี้กินได้ 100% สวัสดีจ้ะท่านผู้ชมสวัสดีจ้ะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้คุณพี่ตื่นตกใจมากได้มาเจอผักอะไรนะผักเนาะจัปนิสบัมบูก็คือใบญี่ปุ่นใบไม้ญี่ปุ่นผักบุ้งฝรั่งญี่ปุ่นนะผักบุ้งฝรั่งญี่ปุ่นนี่นะจ๊ะเดี๋ยวคุณพี่จะมาเล่าสรรพคุณกันไปฟังกันว่าเป็นยังไงนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเจออะไรแล้วน้องเบิร์ดเจออะไรคะคุณพี่ให้คุณน้องเบิร์ดเจออะไรเนี่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อไม้อุ้ยมีรอยคนตัดด้วยอุ้ยมีคนตัดไปแล้วนี่โอ้โหเขามาตัดไปเยอะเลยโอ้โหในตีนเจ้นั่นน่ะหน่อไม้กำลังดีเลยดีที่ไหนแล้วดอกมันไม่ใหญ่ไม่อวบเอาใหญ่ๆอวบโบ๊ะโอ้โหรอยเขามาตัดไปแล้วเนี่ยเจ้จะเอาหน่อไหนนี่ไงป้าเขาเอาไปหมดแล้วเอาเหรอนี่กำลังกินเนี่ยนี่หน่อนี่ผักบุ้งฝรั่งผักบุ้งฝรั่งแต่ชื่อเขาจริงๆคือจาปานิสจาปานิสบัมบูจาปานิสบัมบูนะใช่ใช่หูโกโบเราไม่ได้เอามีดมาครับคุณผู้ชมเราก็จะหักเอาแบบนี้หักโบเลยนะเราก็จะหักเอาแบบนี้หักเลยค่ะฮะหักโบเลยนะคะนี่ค่ะพี่เอาไปผัดน้ำมันหอยนะถ้าจะกินให้อร่อยคือหน่อกำลังแบบพ้นดินมาประมาณนี้คือมันจะหวานเหมือนหน่อไม้ฝรั่งมากโอ้ยเจ๊เต็มเลยนะนี่ไปแกงส้มนี่พี่จะบอกถ้าจะกินให้อร่อยที่พี่ไปผัดนะแล้วเขาจะไม่เปรี้ยวมากมันจะเหมือนหน่อไม้ฝรั่งเป๊ะเลยเขาจะไม่เปรี้ยวมากหน่อกำลังแบบพึ่งพอดีคุณพี่กินได้จริงๆเหรอคะขา 100% ค่ะอันนี้ 100% กินได้ค่ะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเท่าที่พี่ศึกษามานะจะเอาอีกไหมมันเยอะไม่เอาเยอะเอาแค่นี้แหละเอาแค่ไปผัดน้ำมันหอยใช่ไหมคะผัดน้ำมันหอยใส่หมู3ชั้นหรือไม่ก็ใส่ยอดสวยๆนะหมูใส่เนื้ออะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบนี่ข้างหลังน่ะยอดใหญ่ๆนั่นเจ๊เขาตัดยอดไปแล้วมีรอยคนตัดแล้วน่ะน่าเขาตัดไปเยอะเลยใช่ไหมรอยมีคนอันนี้มันก็ยาวไปนี่รอยมีคนมาตัดนะเขาบอกว่าจะกินเนี่ยจะต้องกินที่มันอ่อนเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปยำนะพี่น้องเบิร์ดพี่บอกให้อร่อยมากเหมือนถ้าเราอยากกินมะม่วงยำแอปเปิ้ลยำใช่ไหมใช่เอาไปยำใส่พริกป่นใส่น้ำปลาใส่โอ้ยให้พูดเลยแทนได้เลยนี่โบ๊ะเลยเนี่ยกินได้กินโอ้ยเสียงหักดังโป๊ะดังโป๊ะเลยพี่ยังมีชีวิตรอดมาใช่ไหมคะแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะเรื่องพวกนี้นะคะเรื่องกินผักนี่ยกให้กัลยาค่ะกัลยานะคะเรื่องกินผักกำลังโบ๊ะกำลังโบ๊ะเพราะแล้วมันเป็นของดีกับสุขภาพด้วยนะใช่ไหมเราต้องกินเป็นนะคะถ้ากินไม่เป็นมันจะมีพิษเนาะไม่มีนะเอาเหรอที่เขาไม่ที่บอกว่ามีพิษนั่นคือต้นที่เขาแก่แล้วอันนี้ยังไม่แก่ใช่ไหมอันนี้ยังค่ะต้องดอกกำลังนี้เนี่ยยอดกำลังอย่างนี้แต่ถ้าเขาแก่แล้วก็คือใบเขาออกแล้วอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่เก็บกินแล้วเพราะว่ามันจะเริ่มอะไรล่ะมันจะเริ่มมีคลอโรฟิลล์ของเขาใช่เขาเริ่มมีสารเขาความแก่เขาเริ่มมีแล้วไงแต่เขายังอย่างเงี้ยกำลังกินยังกินได้อยู่พามาชมบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมครับโอ้โหชายคลองเลยเนี่ยชายคลองเลยนะครับโอ้คือริมน้ำอ่ามันโชะหรืออ่อนโบอ่อนโบอ่อนเนาะนี่กำลังเจออะไรอีกอะไรคุณพี่อุ้ยนี่เจ๋อกำลังดีเลยเนี่ยนี่ก็คือผักบุ้งฝรั่งหรือว่าผักบุ้งญี่ปุ่นหน่อไม้ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าจาปานิสบัมบูจาปานิสบัมบูนะคะจาปานิสบัมบูนี่เจ๋นี่เขากินให้ดีกำลังนี้เนี่ยอุ้ยดูสิมีคนตัดเยอะเลยเนี่ยให้กินให้ดีกำลังนี้แล้วไปผัดกำลังใช่
เนี่ยเนี่ยหน่อกำลังขนาดนี้เนี่ยมันหน่อไม้เลยเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระชายช่วยกล้วยทอดนี่นี่เขากินกำลังดีเลยเนี่ยกำลังดีนั่นเองกำลังกินใช่อย่าให้ต้นใหญ่อย่าเอาต้นใหญ่เอากำลังเนี้ยเนี่ยเหมือนหน่อไม้ฝรั่งเลยจ้ะทุกคนจ้ะหน่อที่แบบเพิ่งโผล่ดินเนี่ยจ้ะเขาจะเอาพอดีกินโอ้เต็มไปหมดเลยหน่อพี่น้องปฏิโทปฏิเทปฏิโทเทเทโทโทคุณพี่ขายความสุขคุณพี่มันมืออย่าแล้วเจอเอาเจอกระเทียมปลายเจอกระเทียมก็เอากระเทียมเจอเลยนี่แก่คุณพี่อย่างนี้เอาไหมเนี่ยมันแก่หรือยังเนี่ยยังไม่แก่แต่มันยาวแล้วนี่ตะกี้ให้ดีกำลังนี้เนี่ยโอ้ยเล็กๆขนาดนั้นใช่ไหมใช่เนี่ยกำลังดีเราไม่ได้เอามีดมาเนาะเนาะมีดไม่ได้เอามาเท่ดูสิเนี่ยเหมือนหน่อไม้เหมือนหน่อไม้เลยนะทุกคนเพื่อนๆจ๋าเนี่ยกำลังกินอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนเพราะมันยาวมันสูงแล้วมันจะดีแล้วก็กินก็กินโอ้ยน้ำแตกเปาะเลยบ้าเลยดูมันหักดังเปาะเลยเนาะเนี่ยจะมาผัดอร่อยมากแล้วมันจะไม่เปรี้ยวมากเลยนี่อะไรคะนี่นอนนี่สวยมากเห็นไหมนี่ไหนโชว์ค่ะนี่เหมือนหน่อไม้ฝรั่งไหมขึ้นมาค่ะขึ้นมานี่นอนนี่นอนนี่สวยมากเนี่ยเนี่ยจะกินให้ดีต้องขนาดนี้เลยเนี่ยร้อยอันนี้เลยอะไรนะคะอันนี้สวย 100% นี่กินได้ใช่ไหมสวยงามนวลใช่ไหมฮะเนี่ยกำลังสวยงามอันเนี้ยพอดีหน่อไม้ฝรั่งเลยเนาะกำลังพอดีกินอันเนี้ยใช่สีอะไรคะวันนี้คุณพี่ตื่นเต้นตกใจอีกแล้วมาเดินที่ชายคลองก็มาเจอหน่อไม้ฝรั่งเจแปนนิสบัมบูหน่อไม้ญี่ปุ่นนะคะค่ะหน่อไม้หรือว่าผักบุ้งฝรั่งหรือว่าผักบุ้งฝรั่งกินกำลังดีก็กำลังเนี้ยไม่มีพิษสะสมอะไรยังไงถ้ากินเป็นใช่ไหมฮะถ้ากินเป็นก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่กินขนาดนี้ค่ะกำลังที่แบบว่าเขาเพิ่งโผล่ดินอย่างเงี้ยอย่าให้เกินนี้ไงให้เขายังเป็นดอกลักษณะยังตุ่มๆอย่างเงี้ยยอดถ้าแก่แล้วมันจะอ่ะฮะยอดยังอ่ะฮะคือมันจะเป็นคลอโรฟิลล์มันใช่ถ้าแก่แล้วเขาจะเยอะไงก็ตอนนี้เขายังเพิ่งอ่อนๆเขายังไม่มีอะไรที่ว่าจะไอ้นี่แต่มันก็ไม่มีปัญหานะเขากินก้านมันเนี้ยไม่ได้กินใบใช่ไหมครับกินแต่ยอดมันค่ะกินแต่ยอดอ่อนๆ นะถ้าเป็นใบก็จะยอดอ่อนนี้ยังไม่เป็นไรแล้วส่วนมากก็ให้กินสุกนะค่ะสุกค่ะทำสุกค่ะถ้าทำดิบแล้วระวังตัวไว้ให้ดีไม่กินดิบก็ได้ผักตัวนี้แต่เขาให้กินก้านที่กินจะมีคลอโรฟิลล์คือใบอ๋อใช่ค่ะจะเป็นที่ใบถ้าถึงให้กินขนาดนี้ขอบคุณนะครับใช่ค่ะมาให้ความรู้ค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะทานให้อร่อยนะคะผัดอร่อยมาก